อย่างเงี้ยเลยตอนนี้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าต้องมีทุกคนสงสัยนะครับว่าทำไมพี่สตองเอาปืนเนี่ยมาโชว์กลางคลิปด้วยและแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ช่องบินส์นะครับแต่ว่าพี่สมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องเอาปืนเนี่ยไปไล่ฆ่าคนที่มันมาทุบบ้านพิสและขโมยเงินพิสและแน่นอนนะครับว่าที่กำลังพูดถึงณตอนนี้คงไม่ใช่เกมอื่นใดไปนอกจากเกมฟาเกนเกมอะไรวะเอ้าเฮ้ยคอนมาสเตอร์ทำไมกูรู้สึกเฟกจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะใครบางอาจมาทุบบ้านเราได้เดี๋ยวขอซ่อมแป๊บนึงนะครับพอดีก็มีเงินอยู่200กว่าล้านนะครับคือมีในชีวิตจริงไม่พอยังมีในเกมด้วยครับกูโม้อีกแล้วโอเคสร้างก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตสร้างบ้านก็โอ้โหเดี๋ยวค่าสร้าง78ล้านอย่าไปหวั่นครับไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่กดสร้างแค่2ดาวเงิน200กว่าล้านเหลือ20ล้านแล้วไอ้บ้าอ่ะตอนนี้นี่เราอยู่ที่3,312ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูระดับหมู่บ้านกันนี่ตอนนี้เราอยู่ที่แผนที่92แล้วใกล้จะครบ100แล้วนะครับเดี๋ยวนะดูซิว่าตอนนี้นี่มีใครมาทำร้ายหมู่บ้านเราหรือเปล่าข่าวสารหมู่บ้านเฮ้ยผมโดนอนุรัตโจมตีหมู่บ้านของคุณ nope. เมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วอ้าว CGG ผมโดนไอ้แก่เต่าตีครับที่เหลือก็แบบที่เหลือพี่ก็ไม่ค่อยสนใจครับก็ไม่ดังพอนะครับแต่ตอนนี้นี่พี่เคืองไอ้เต่ามากเลยครับไอ้แก่ CGG มันมาตีบ้านพี่ไม่ได้อย่างนี้ต้องประกาศศึกสงครามเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาหารสัตว์เลี้ยงแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สัตว์เลี้ยงด้วยกัน3ตัวเลยนั่นก็คือน้องฟร็อกจิ้งจอกเงินแล้วก็เสือไทเกอร์แล้วก็น้องแรดนั่นเองสำหรับสัตว์แต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเน้นแบบว่าเอาไว้ปล้นก็จะเป็นตัวที่เหมาะไว้ปล้นนะครับก็ถือว่าโกงมากไว้ฟานตังเดี๋ยวเราให้อาหารก่อนนี่สำหรับตัวนี้จะเหมาะไว้สำหรับตีบ้านนั่นเองครับพอเวลาตีบ้านเนี่ยมันจะเพิ่มตังให้เราด้วยนะครับแล้วก็ให้อาหารไปส่วนตัวนี้ก็คือน้องแรดนั่นเองสำหรับเจ้าน้องแรดนะครับจะช่วยในเรื่องของการกันบ้านให้เรานั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์จะอยู่ตามเลเวลนะครับตอนนี้มีโอกาสป้องกันบ้านแค่ 20% นะผมจะเอาน้องแรดเนี่ยไว้ตอนที่ผมไม่อยู่แบบไปเข้าห้องน้ำไปขี้หรือว่าไปเล่นเกมอื่นนะครับผมก็จะปล่อยให้แรดเนี่ยไว้ป้องกันแต่ตอนนี้ผมจะไปตีบ้าน CGG ครับเราจะต้องใช้น้องไทเกอร์นี่ผมจะตีให้บ้านมันเละเลยคอยดูหัวเราะแบบโคตรชั่วร้ายมาแล้วได้คอร์สมาแล้วนะครับมันแนะนำให้เราตีบ้านเศรษฐยัตเราจะไม่ตีครับผม nope. หาไอ้แก่เต่ากันพอดีดังไม่พอครับก็เลยหาชื่อยัตโอ้ยนี่ไงโอ้นี่มันเพิ่งเล่นทำไมมัน595ดาว โอ้ยแหลมเลยเฮ้ยแก่เต่าบ้านตีไป nope. ไอ้เชดแม่งกันโล่อะนี่ครับสัตว์เลี้ยงไทเกอร์ของเรานะครับช่วยในการฟาร์มตังค์ได้ด้วยไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยผมคิดชาเลนจ์อะไรออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตีบ้านในเกตเต่าจนมันพังจับแล้วผมจะส่งรูปไปให้มันดูนะครับแล้วไปดูว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหน หัวร้อนแบบโคตรเฟกบอลมาแล้วนี่ไงบอลตรงนี้เฮ้ยความแม่นของผมยังคงได้มันจะมีกองนึงที่ได้ตังค์ใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับกองนี้หรือเปล่า 400,000 ถูกด้วยต่อไปผมว่ากองล่างอะความแม่นนี่โคตรแม่นบอลมา 690,000 เต็มๆมาขอค้อนเรามาสุ่มดูกันว่าเอ้ยค้อนเอ้ยได้อีกแล้วแกเต๋าจ๋าแกตีบ้านฉันใช่ไหมปองโอ้ไม่มีโล่ไม่เป็นไรครับเรามีน้องไทเกอร์นะครับเขาช่วยฟาร์มตังค์ให้เรามาผมว่าครั้งนี้ต้องติดแน่นอนครับหัวเราโคตรเฟคเลยดอกโอ้ยเพื่อนเต่านายคิดผิดแล้วเอาละครับทุกคนบ้านมันยับแน่ไปบ้านจนมีตัดเพื่อนผมว่ามันจะเคืองผมป่ะผมตีมันเยอะเกินน่ะผมกลัวมันโกรธว่ะไม่เป็นไรครับตีเข้าไปดีนะมันไม่พกแรดไปด้วยโอ้ยปั๊มตั้งรัวๆครับ4ล้านอีกแล้ว2ล้านกว่าโดนแน่ๆเลยแกเต๋าอ
ป้องเฮ้ยยังไม่แตกโอ้คอร์ลัวเลยอะครับสงสัยว่าโชคชะตาครั้งนี้มันคงจะเต็มใจให้พี่ซิแล้วแหละเออเดี๋ยวอะไรเด้ง CGG มีการตอบรับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บครับอ่าไอ้นี่อยากเล่นเอ้ยอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมกันแต่อย่างใดเลยนะครับปอโทษทีเพื่อนเลิฟทุกคนเป็นพยานนะครับมันมาตีบ้านพี่ก่อนนะครับผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวลำพันลำพงอะไรกับมันเลยนะครับแต่มันมายิงบ้านพี่ก่อนนะไอสัตว์ลิ้นไม่ชอบเฮ้ยแกขี้กล้าวะเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยกูถ่ายคลิปอยู่โอ้เด็กๆดูเยอะนี่ครับนี่คือร่างเต่าร่างแท้ของ SCGG นะครับมันก็จะสะทุนอย่างเงี้ยครับยังเกียร์เลยอับบ้านหนีครับอับบ้านหนีครับตังเราเยอะตอนนี้ผมกำลังจะโดนแก่เต่าป้นครับทุกคนไอ้แก่เต่ามันจะป้นพี่แก่เต่าแกไม่รู้หรอว่าแกเล่นผิดคนน่ะโอ้โหนี่ถึงกับต้องเอาไปโพสต์ประจานกันหน้าเฟซเลยนะครับไม่ไหวเลยนะแก่เต่าเฮ้ยเดี๋ยวปั่นเลยหมูมาหน่อยจะป้นไอ้แก่เต่าเฮ้ยหูโดนขโมย24ล้าน nope. ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาล้างแค้นโอ้โห24ล้าน2รอบ Fuck. เราจะมาล้างแค้นแก่เต่าพอครับแต่เหตุใดเล่าทำไมมันไม่โผล่มาเลยไอ้หมูเวน ขออีกแล้วไอ้เพื่อนขอทุบบ้านเล่นหน่อยสิบ้านน่ะยังสะอาดนะเนี่ยปองแตกหนึ่งอัพเกรดบ้านเลยครับช็อตนี้อัพมาอัพยาวๆไปอัพยาวๆไปก็นี่ก็จะเป็นทริคสติกของพิชนะครับพิชจะอัพยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถจะมาตีบ้านเราได้นะครับนี่เราอัพเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งมาแล้วครับซูเปอร์ฮีโร่เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมจะไม่ทำการสร้างบ้านไว้นะครับเพราะถ้าเกิดสร้างบ้านไว้เนี่ยคนก็จะสามารถมาตีได้นะครับตอนเรามาอยู่ต่อให้จะมีโล่หรือว่ามีแรดคอยช่วยดังนั้นเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ไม่สามารถมีใครมาตีบ้านพี่ได้แล้วอะครับคือคนเหี้ยเลยอย่าห้าวกับพี่นะน้องเลิฟไอ้เหี้ยกูพิมพ์ผิดอย่าห้าวทางพ่ออย่าห้าวกับพี่นะน้องรักนะน้องรักไอ้เด็ดเด็ดนะเฮ้ยมันโกรธผมจริงปะเนี่ยมันโกรธผมจริงว่ะทุกคนเด็ดเด็ดอะไรนะโอ้มันประจานผมว่ะทุกคนโอเคโอ้พอแล้วครับเลิกพอแล้วครับเลิกพอแล้ว